สำหรับโรคอะฮิวะแอฟริกาในสุกรเป็นโรคระบาดสัตว์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ชนิดอื่นเกิดโรคได้ในเฉพาะสุกรเท่านั้นเป็นโรคที่มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาในการรักษาโรคหากมีการระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งขณะนี้มีรายงานการเกิดโรคอหิวะแอฟ,ฟริกาในสุกรในประเทศจีนและประเทศเวียดนามทําให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคระบาดดังกล่าวเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรภายในภูมิภาครวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะมาปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่มีผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค